ลีลามีร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาคุณผู้ชมครับลีลามีวันนี้เราอยู่กันที่เมืองดานังประเทศเวียดนามพาไปสัมผัสชีวิตและวัฒนธรรมของคนที่นี่รวมถึงเรื่องราวขององุ่นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในแบบที่พวกเราคาดไม่ถึงพร้อมหลากหลายเรื่องราวที่เราจะพาคุณผู้ชมร่วมออกเดินทางอย่างมีลีลาไปกับลีลามีแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรให้เราได้เรียนรู้และค้นหาอีกมากมายจริงๆครับใครรีบเหรอมีใครรีบไปไหนเหรอพี่เขารีบไปดูแลคนป่วยเขาไม่ได้ป่วยหรอกเขาไม่ป่วยเราป่วยคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณนิรุตครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีครับมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณเองคุณผู้ชมครับวันนี้จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากสิงคโปร์ตอนไหนอ่ะไม่ใช่หรอดูยังไงเป็นสิงหางก็เหมือนตัวเป็นปลาหางเป็นปลาแต่หน้าเป็นมังกรนี่คุณผู้ชมครับเราอยู่ที่เมืองดานังคุณผู้ชมครับประเทศเวียดนามดานังนี่อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงกลางของประเทศเวียดนามเลยคุณผู้ชมครับสำหรับสัปดาห์นี้เที่ยวรอบๆดานังทั้งหมดนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวพาไปขี่มังกรคุณผู้ชมครับไม่พยศนะมังกรไม่พยศแน่นอนนิ่งเลยนะคุณผู้ชมเชิญครับไปครับนัดไว้แล้วเดี๋ยวให้โผล่พวดมานี่เลยจะมาได้ยังไงมารอแล้วมารอแล้วไหนมีแต่หัวใจแดงๆเต็มไปหมดนี่คุณผู้ชมเป็นไงเฮ้ยโอ้โหเป็นไงทำไมรอดต่อหม้อมาเลยอ่ะเขาเอามังกรพาดตัวเองนะฮะข้ามแม่น้ำจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้คุณผู้ชมฮะแม่น้ำนี้คือแม่น้ำข่านคุณผู้ชมครับแล้วมีเจ้ามังกรตัวมหึมาทีเดียวนะทอดตัวหางอยู่ฝั่งนู้นนะฮะคุณหัวอยู่ฝั่งนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหไงฮะแต่จริงๆแล้วมังกรนี่ไม่ใช่มังกรธรรมดานะคุณผู้ชมครับพ่นไฟได้นั่นไงคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะพ่นไฟได้จริงๆคุณผู้ชมฮะแล้วก็นอกจากพ่นไฟคุณผู้ชมฮะก็มีการพ่นน้ำด้วยพ่นเฉพาะเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นเพราะเวลาเขาพ่นเขาจะปิดการจราจรเพราะไม่งั้นคนข้ามก็ไปมาหาสู่ไม่ได้แล้วก็ปิดทั้งวันเลยพ่นทั้งวันพ่นน้ำทั้งวันไหมไม่ปิดช่วง3 ทุ่มพ่นเป็นแป๊บไม่เกิน10 นาทีเสร็จเรียบร้อยหมดคุณผู้ชมเทปนี้พิเศษสุดๆครับลีลามีขอนำคุณผู้ชมไปบุกไร่องุ่นกันแบบ VIP กันที่กรานมอนเต้วินยาร์ดแอนด์ไวนารีเขาใหญ่ไปชมกันครับนี่กำลังออกลูกเลยนะกินได้ไหมเนี่ยยังไม่ได้มั้งฮะเพราะว่าในพวงยังมีสีเขียวอยู่ฮะตรงนี้เป็นแหล่งปลูกองุ่นชั้นดีคุณผู้ชมครับแล้วก็คนไทยเราเนี่ยพัฒนาพันธุ์องุ่นได้รสชาติดีมากต้องเรียนอย่างนี้ฮะชื่อบอกไปใครๆก็รู้จักเลยครับว่าแกรนด์มอนเต้อยู่ที่เขาใหญ่เขาใหญ่คุณผู้ชมครับก็วันนี้เราจะพาเดินเที่ยวไร่องุ่นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยว่าองุ่นเขาปลูกกี่พันอะไรยังไงโอ้นี่ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเดี๋ยวจะไปหาคนที่รู้เนี่ยเราจะไปรู้ได้ยังไงนึกว่าจะมาบอกว่ามันสายพันธุ์อะไรเอามาจากไหนแล้วเหรอไปถามผู้รู้กันดีกว่าคุณผู้ชมไปถามผู้รู้กันดีกว่าเชิญครับมีใช่ไหมคุณรู้เนี่ยรู้จริงนะจริงนี่เรากำลังจะเดินเข้าไปในพัฒนาการที่เป็นส่วนต้อนรับนะฮะส่วนแรกคอยเยอะตั้งนานแล้วโอ้นี่ไงเจ้าของเลยคุณวิสุทธ์ครับพี่วิสุทธ์ครับพี่วิสุทธ์โลหิตนาวีครับสวัสดีเหลงสวัสดีครับพี่วิสุทธ์สวัสดีพี่วิสุทธ์เป็นเพื่อนกันกับพี่เอานั่งเลยนั่งเลยอ๋อนัดเพื่อนไว้แล้วตรงนี้มาตรงนี้เลยดีกว่าอ้าวนี่เลยครับพี่เอ๋เชิญนี่เป็นเพื่อนกันอ๋อพี่สุนั่งตรงกลางเลยครับก็ไม่ได้เจอกัน50 กว่าปีเป็นนักแข่งที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโอ้โหเป็นนักแข่งรถโอ้นี่ไงน้ำดื่มแล้วผมชอบรถเขามากเขาขับ BMW อยู่เฮ้ยผมซื้อแล้วกันหนิงซื้อเป็นรถคันเดียวที่ไม่มีตัวค้ำฝากระโปรงรถเวลาเปิดดูเครื่องเติมน้ำมันเติมน้ำอ่ะใช่ไหมครับคุณนุ้ยเคยใช้รถต่อจากเขาที่เขาแข่งที่มาเก้ากลางปีเลย BM สีขาวตอนนั้น
คุณยังไม่ได้เป็นดารานะใช่ไหมกำลังเริ่มนี่เป็นเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยคุณนิรุตยังไม่เข้าวงการใช่เขาทำอะไรให้ประเทศชาติมากมายตั้งแต่แข่งรถก็นำชื่อเสียงส่งวายก็นำชื่อเสียงให้กับประเทศส่งไปขายที่ไหนบ้างครับพี่ตอนนี้นะฮะกำลังจะไปนอร์เวย์ไปประเทศโอ้ยตายไปประเทศที่ก็ดื่มวายกันเลยที่ฝรั่งเศสก็มีแล้วนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีก็มีบ้างญี่ปุ่นฮ่องกงเราส่งวายไปแข่งขันที่ต่างประเทศเนี่ยเยอะหลายประเทศเพื่ออะไรก็เพื่อที่ว่าจะพิสูจน์ว่าเราเนี่ยทำวายได้ดีแล้วได้รางวัลไม่ว่าเหรียญทองได้เป็น Best National Producer Thailand ต่างลิสต์นี่ร้อยกว่า200ที่ไร่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ประมาณ100ไร่และมีที่เราไม่ได้ดูแลเราไปเซ็นเป็นจอยเวนเจอร์กับใครเขาไม่ไปเข้าไปดูแลเป็นที่เราดูแลอีก4ที่เลยครับบางคนที่พิสูจน์มีไร่องุ่นแล้วมีอะไรอีกในที่นี้ทั้งหมด100กว่าไร่เนี่ยก็มีเรามีจะเรียกว่าเป็นครบแพ็คเกจก็ได้ก็คือแน่นอน1คือไร่องุ่นก่อนใช่มั้ย2ก็มีไวเนอรี่หรือที่ผลิตไวน์นะสามก็คือร้านขายของรวมทั้งห้องชิมไวน์ด้วยแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็เราก็มีเกสต์เฮาส์แต่เกสต์เฮาส์นี่เล็กทำไมเขียวๆเงี้ยกินได้ยังเนี่ยมันกำลังเริ่มสุกพอแก่จัดๆก็จะแดงเข้มพันนี้ชื่อดิริฟมาจากยุโรปแต่ถ้าอเมริกาเขาใช้ชื่อว่าเปติสซีราว่าพันนี้เป็นพันที่ดีทั้งในด้านที่ผลผลิตแล้วก็เอามาทำวายแล้วนี่ลูกมันดำแล้วเนี่ยมันใหญ่แล้วกินยังไม่ได้มันจะต้องประมาณสักเกือบ5เดือนเพราะตอนนั้นเนี่ยจะต้องมีการวัดน้ำตาลวัดต่างๆไม่ได้กรดอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของลูกเขาที่เขาต้องทำไปดูข้างในไร่ไปยังไงอ่ะเดินไปไม่ไหวไปรถเลยครับรถครับรถครับไปขึ้นครับโอ้โหรถสีสวยมากครับเชิญครับจริงเราไม่ค่อยเห็นที่ทำเป็นตัว V อย่างนี้อันนี้ครับถ้าเป็นองุ่นทานเขาจะทำเป็นร้านข้างบนนะถ้าองุ่นวายก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้คือเป็นแถวเดียวแถวเดียวนี่เพื่ออะไรก็เพื่อที่ว่าให้ลมผ่านได้อันนี้เป็นองุ่นขาวชื่อเชนแองบลองปีนี้จะเป็นปีที่เขาเรียกว่าปีที่ดีมากผลผลิตที่ออกมารู้สึกไหมคุณพิสุทธิ์มีไอชิราสที่มากเลยใช่เพราะตอนเริ่มต้นมันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนนี่วายแดงประมาณ 70% วายขาว 30% ตอนนี้นี่วายแดงจะลดเหลือประมาณสัก 55 หรือ 60 ถัดไปทางขวามืออันนั้นองุ่นพันธุ์ชื่อเวียเนียเป็นพันธุ์มาจากแคว้นโรนของฝรั่งเศสที่ทำวายขาวได้ดีมากและเป็นวายขาวรุ่นเดียวที่เราบ่มด้วยในโอ๊กซ้ายมือนี่จะเป็นคาเบเน่ซิวิยองที่คนทั่วไปคาเบเน่นั่นแหละจริงๆแล้วก็จะมีต้องตะไคร้คุ้มเนี่ยเรื่องนกองุ่นแดงนกมันชอบรอบๆนี้เป็นภูเขาหมดเลยคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนกับเป็นหุบเลยแล้วเขาโอบไปหมดเลยใช่อันนี้ข้อดีของที่นี่ก็คือว่าเพราะมันเป็นหุบเขาพอเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยลมเช้าๆลมมันจะแรงมันก็จะพัดเข้ามาแต่ไล่ช่วยให้น้ำค้างที่อยู่แห้งไปใช่อยากจะลองชิมองุ่นบางพันไหมอยากสินะโอเคอยากสิมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะนี่ชื่อแคนาดามัสแคทถ้าพวกคำว่ามัสแคทนี่จะเป็นองุ่นที่หอมหวานมากนี่กินได้แล้วเหรอพี่วิสุทธิ์ชิมได้แล้วมันจะใหญ่กว่านี้ไหมจ๊ะใหญ่กว่านี้อีกนิดหน่อยอีกนิดเดียวลองดูความหอมหวานให้มันรสชาติเหมือนอะไรกลิ่นเหมือนอะไรกลิ่นเหมือนส้มเปรี้ยวตอนนี้ยังไม่หวานอะไรเนี่ยพี่วิสุทธิ์ครับผมปลูกน้ำคอนซอยคุณน้องคุณน้ำคอนซอยเลยครับขอบคุณครับข้าวโพดแล้วก็ทำน้ำกิ
ฉลยไหมนี่จริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องเรียนว่าเราหลงกินแต่ไตล็อกก็เนี่ยไม่ครั้งนี้ก็แก้เขินคือจะชวนกินจริงๆหลงมันที่จริงมันมองมันก็ไม่น่าจะยากนะที่คนงานหนูสวัสดีจ้าหนูสวัสดีครับทำอะไรอยู่ท่านแต่งใบแต่งอะไรกำลังเช็คองุ่นอยู่ค่ะอย่างนี้ยังอ่อนอยู่มันเขียวสอนหนูได้เลยหนูจำไว้นะลูกที่เขียวๆอย่างเงี้ยยังเข้มอยู่เนี่ยยังไม่สุกถ้าลูกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใสๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเริ่มสุกแล้วห้ามเด็ดนะอ้าวอ้าวพี่ก็เป็นคนงานเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาเลยห้ามเขาเลยห้ามเด็ดผมเดินหาวายเนอรี่รู้จักไหมจ๊ะจะไปทางไหนรู้จักไหมด้านนี้หนูต้องเข้าไปล้างเรื่องอะไรโรงงานไหมไม่ต้องล้างรถจักรยานที่ขี่มาทำงานอยู่ไหนไม่มีเดินมาอ๋อมันคนงานมันจะมีจักรยานอะไรแต่ผิวพรรณไม่น่าใช่ก็เขาทากันแดดโอ้ยเดินรอกันบ้างดิโอ้โหหนูเป็นคนไงนี่หนูก็รู้จักหนูเดินเร็วช้าๆหน่อยดิเดี๋ยวท่านเจ้าของว่าเอาคุณพิสุทธิ์บอกว่าลูกสาวดูแลที่นี่ค่ะโอ้ข้างในนี่เย็นมากเลยเย็นดิครับเอาละหมดหน้าที่หนูแล้วหนูจะไปเชิญคุณนิกกี้ที่เป็นลูกคุณวิสุทธิ์มาพบผมหน่อยนะอ๋อลูกสาวแกชื่อนิกกี้ใช่ไหมครับชื่อเล่นชื่อนิกกี้ขอบคุณมากนะครับพี่หมดหน้าที่แล้วต่อนะฮะหนุนนิกกี้ค่ะหูหลายจะตันนิกกี้รู้คือลูกสาวคนโตของคุณพ่อวิสุทธิ์ของคุณวิสุทธิ์เอาแล้วไหนบอกมีถังอบมาเห็นจากไตเลทชัดๆอันนี้จะเป็นห้องที่เราใช้ทำการหมักอ๋องั้นขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยนะเล่าให้ฟังก่อนหมักกับไวน์มันเป็นยังไงอันนี้หมักแล้วมันจะเป็นอะไรแล้วต้องย้ายไปใส่อะไรอีกอ้าวหนูหลายที่ไปเนี่ยอันนี้ปุ่มๆนี่อะไรจ๊ะนี่พวกนี้คืออะไรนะอันนี้จะเป็นถังหมักนะคะค่ะถังหมักไวน์แดงถังแต่ละชนิดมันจะมีกลไกไม่เหมือนกันค่ะอย่างตรงนี้มันจะมีใบพัดข้างในกวนนะคะพูดง่ายๆให้เปลือกองุ่นมันจมอยู่ในน้ำองุ่นอยู่ในไวน์ขณะที่มีการหมักค่ะแล้วก็พวกถังแนวตั้งก็จะมีที่กดให้เปลือกมันจมเพื่อจะลดอุณหภูมิแล้วก็เพื่อสกัดสีแล้วก็สกัดรสชาติออกมาพอได้สีแล้วเราแยกเปลือกออกค่ะพอการหมักเสร็จสิ้นแล้วแล้วเปลือกเอามาเล็ดไปไหนจ้ะเราเอาไปทำปุ๋ยหมักค่ะไปดูถังโอ๊กได้ไหมคะมันมืดนี่ไงนี่โอ้ในนี้เย็นมากโอ้เชิญครับก็ภายในนี้สิ่งที่ได้รับเรื่องแรกคือกลิ่นไม้ครับกลิ่นไม้เอิงหอมปกติเขาจะอยู่ในนี้ประมาณ1ปีปีครึ่งก็มีค่ะนี่ถังนี้กี่ลิตรนะโทษครับถังนี้500ค่ะ500ลิตรปีนึงผลิตได้กี่ขวดครับเรา90,000ค่ะ90,000ขวดอยู่ในประเทศเรากี่ขวดครับเราออกไปข้างนอกอยู่ในประเทศเรา 80% ค่ะผมถามได้ไหมค่ะครับถังเนี่ยออกป่าที่เราซื้อมาเงี้ยมันกี่บาทแต่เรื่องถังถังนี่ก็ตั้งแต่ราคาตั้งแต่60,000ถึงแสนถังนี่นะต่อใบถังเปล่าเห็นที่ยังถามเผื่อแฟนรายการนู้นมาเที่ยวที่นี่แล้วเข้ามาดูแบบนี้ไม่ได้นะมีการอนุญาตให้ดูไหมครับดูได้ห้ามจับอ๋อเรามีไกด์พาชมเข้ามาดูแบบนี้นะจับจริงต่อยครับน้องเขาว่าเขาแล้วขอบคุณนิกกี้ด้วยครับขอบคุณนะคะภายในร้านแห่งนี้นอกจากกาแฟอร่อยๆก็ยังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากองุ่นให้เลือกสรรรวมถึงรางวัลการันตีคุณภาพอีกมากมายครับไม่มีงานอะไรไม่มีเทนมีอะไรต่ออะไรเราไปทำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยก็รับฝากว่าจะมารับแขกด้วยกันนะแล้วลืมเลยไงเอ้ยเพิ่งวันนี้ก็เป็นแข่งขันเก็บองูใช่แล้วใช่แล้วแต่ไม่ใช่เก็บองูไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นมีพรรคพวกเอารถคลาสสิกมาวันนี้มีอะไรบ้างกิจกรรมของกรามอนเต้วันนี้มีอะไรบ้างครับลงไปในไร่ไปทำอะไรครับไปทำอะไรเหรอไปดูการเก็บองูบางคนที่เขาสนใจที่จะแข่งครับเขาก็แข่งกันแล้วก็แข่งยังไงก็แข่งยังไงพี่เอ๋ผมจะแข่งกับพี่เอ๋เขาจะให้2คน2คน1ทีมคนนึงก็ถือกันไกลอีกคนนึงตะกร้าแล้วก็ตัดองุ่นตัดอย่างเรียบร้อยนะใบไม่เอาครับก้อนหินไม่ใส่ครับครับเพราะว่าช่างเพื่อจะไปช่างเขาก็จ่ายคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศรอบๆบรรยากาศฟังเพลงรอบๆกันก่อนไปเก็บองุ่นกันครับคิดถึงวันเก่าอยากเลิกเป็นเงาหรือหมดไว้เพราะใครบางคนอ
ได้เวลาแห่งการรอคอยกับงาน Harvest Festival เทศกาลแข่งเก็บองุ่นจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยครับเวลาเราเข้าไปเก็บในแถวนึงต้องเก็บองุ่นทั้งหมดนะคะเวลาเราผ่านต้นองุ่นต้นนั้นไปต้องเก็บให้หมดอย่าเลือกแต่พวงที่ใหญ่นะคะ3 2 1เดี๋ยวเราขึ้นไปมอบรางวัลกันนะครับสนุกมากฮะไม่ต้องมาวันตัดก็ได้ครับมาเที่ยวได้ทุกวันผู้ชมครับสนุกจริงๆครับเยี่ยมมากเลยครับงาน Harvest Festival ยังไม่หมดครับยังมีปาร์ตี้ดินเนอร์และมินิคอนเสิร์ตให้สนุกสนานในบรรยากาศสุดพิเศษแบบนี้ครับDecided to play the dream come true. So string a moon is in your hair, a ghost star in your eyes of blue.อยู่มา20ปีนะครับด้วยความตั้งใจที่จะทำไวน์ไทยแท้ๆนะครับที่ไม่ผสมเจือปนอะไรอื่นๆก็เพื่อศักดิ์ศรีของคนทำไวน์ของไทยนะครับกลับมาชมเรื่องราวดีๆที่เมืองดานังกันต่อครับคุณผู้ชมครับเรามาถึงอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มาที่นี่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าที่นี่หลายๆคนมาเพื่อขอพรมาเพื่อนำความสิริมงคลกลับบ้านไปแล้วก็นำกลับไปให้ท่านผู้ชมฝากคุณผู้ชมขอพรให้ด้วยความเป็นสิริมงคลนะครับคุณผู้ชมที่ดานังแข็งแรงใกล้ๆเนี่ยมีเกาะเล็กๆเกาะนึงเราข้ามสะพานมาไม่ได้ไกลมากชื่อว่าเกาะใบบุตรวัดนี้ชื่อว่าจั่วลิ้นอึ่งคุณผู้ชมครับคำว่าจั่วแปลว่าวัดลิ้นแปลว่าศักดิ์สิทธิ์อึ่งแปลว่าสมหวังโดยประมาณนี้คุณผู้ชมมาวัดนี้ก็มีแต่ความศักดิ์สิทธิ์มีแต่ความสมหวังกลับไปนี่เราเริ่มต้นในด้านหลังสุดเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมสร้างถึง9ชั้นคุณผู้ชมครับบอกว่าวัดนี้เป็นวัดของกษัตริย์สร้างด้านบนปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุคุณผู้ชมครับแล้วก็มีพระสำคัญอยู่ด้านในเต็มไปหมดก่อนเราจะเข้าไปเราเจอพระพุทธรูปหินอ่อนคุณผู้ชมครับเป็นปางสายญาติปางสายญาติคุณผู้ชมใช่พระพุทธรูปทำด้วยหินอ่อนคุณผู้ชมครับมาที่นี่นอกจากพระพุทธรูปหินอ่อนตรงนี้แล้วเราจะมีเจ้าแม่กวนอิมคุณผู้ชมครับอยู่ทางด้านขวามือองค์สูงตระหง่านทีเดียวทำด้วยหินอ่อนนะฮะทั้งองค์คุณผู้ชมครับสูงถึง67เมตรเลยทีเดียว67เมตรวงจุ้ยดีมากคุณผู้ชมหันหลังให้ภูเขาหันหน้าให้ทะเลเป็นการดูแลนะฮะชาวบ้านชาวเมืองที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นเมืองท่าใหญ่แล้วก็ต้องใช้เรือสัญจรไปมารวมไปถึงคนที่นำสินค้ามาขายประมาณนั้นนะครับก็ดูแลปกปักเรียบร้อยเชียวเขาว่ากันว่ามาขอพรท่านมีอยู่4เรื่อง1สำเร็จทุกเรื่องเลยเรื่องที่1เรื่องแรกคือเรื่องของการค้าเพราะทะเลนี่ใช่ค้า2เป็นเรื่องสุขภาพจะทำการค้าได้สุขภาพต้องดีแข็งแรงเรื่องที่3เรื่องความแคล้วคลาดปลอดภัยจะออกไปทะเลออกไปที่นี่เจอว่ามรสุมอะไรเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการขอพรเพื่อให้มีบุตรคุณผู้ชมครับ
ชมครับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่นี่ท่านดูสงบงดงามแล้วก็สง่างามมากๆครับสถานที่ต่อไปที่ลีลามีจะพาไปชมคือพิพิธภัณฑ์จามชมรูปปั้นและงานศิลปะแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นเขตภาคกลางภาคกลางมีอาณาจักรหนึ่งชื่ออาณาจักรจามหรือชาม CHAM นะครับคุณผู้ชมครับอ่านว่าจามจามเขามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายมีศิลปะมีเรื่องราวของการปกครองคุณผู้ชมฮะตรงนี้เขาอยู่เยอะศิลปะอะไรอ่ะศิลปะปูนปั้นศิลปะหลายเรื่องทีเดียวคุณผู้ชมครับเขาเจริญตั้งแต่ช่วงต้นๆเลขตัวเดียวของศตวรรษแล้วมาช่วงปลายๆถึง15โดยประมาณนี้แล้วก็ถิ่งที่มาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเป็นสมบัติที่ขุดพบตามกำแพงตามชายทะเลแถวนี้ที่เวลาจะก่อสร้างอะไรตามพระปรางนี่ใช้คำว่าพระปรางคุณโยมนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันทั้งหมดเนี่ยเขาขุดเจอตอนสมัยคุณฝรั่งเศสเข้ามาเขาเจอเยอะมากแล้วเขาเก็บไว้ทั้งหมดเขามีทั้งหมด 2,000 ชิ้นเลยนะคุณผู้ชมครับ 2,000 ชิ้นแต่โชว์แค่ประมาณแค่500 1ใน4อีก 1,500 เก็บไว้เก็บไว้เพราะว่าบางชิ้นซ้ำกันบางชิ้นพิเศษสำคัญมากเก็บไว้ก่อนดูแลยากเลยต้องเก็บไว้คุณผู้ชมฮะเราได้ดูแค่1ใน4ของเขาเท่านั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าศิลปะของเขาเหมือนขอมเหมือนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับก็เป็นบุญตาแล้วครับเชิญครับเป็นสะพานเชื่อมคุณผู้ชมฮะปัจจุบันกับอดีตเชิญครับอุโมงค์ไม่ได้นะอุโมงค์ไม่ได้นี่อ่ะช้างนี่เป็นแท่นนี่ทางฮินดูนี่นี่คือศิวลึงใช่ตรงนี้เป็นงานสำริดแล้วครับดูใบหน้ารูปแกะสลักครับหน้าจะออกไปทางคนเวียดนามคนจีนหน่อยนะครับนี่สวยงามแบบว่าดูดิเสียนเป็นรูปองค์พระพิฆเนศประทับยืนครับเป็นงานเกี่ยวกับเทพนะคุณผู้ชมครับอันนั้นก็หน้าปั้นหรือเรียกว่าทับหลังคุณผู้ชมครับตามหลักฐานที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แจ้งไว้นะครับเป็นการรวมงานตั้งแต่ศตวรรษที่ประมาณ4 5 6 7ต้นถึง15เลยคุณผู้ชมครับโอ้โหรวมงานยาวเหยียดเลยนะนี่เป็นงานของปลายศตวรรษที่9ต่อเนื่องมาศตวรรษที่10ครับพันกว่าปีอีกเหมือนกันนะครับเป็นเทพเจ้าที่คอยเข้าประตูนี่เขาเขียนไว้นะครับทวารบาลนั่นคือทวารบาลทวารที่เข้าออกเนี่ยคอยดูแลประตูคุณผู้ชมฮะถือว่าหลายชิ้นสมบูรณ์ทีเดียวนะครับหักพังไปบ้างฮะด้านบนหักพังไปบ้างแต่ว่าดูสมบูรณ์มากนะครับมาชั้นล่างนะครับพิพิธภัณฑ์มีถึง3ชั้นคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราอยู่ที่ชั้น2นะเข้าจากประตูกลางมาแล้วลงมาชั้นล่างก็จะมีงานแบบอ้าวนี่คุณนิรุตอยู่นี่คุณผู้ชมใช่ครับผมว่าคุณนิรุตหายไปไหนผมรีบมาดูฐานโอ้โหนี่คือฐานศิวลึงนะครับใช้คำนี้เลยครับเหมือนกับฐานชุกชีนี่เริ่มใกล้ปัจจุบันมาแล้วอยู่ในศตวรรษที่12นะครับเคยเห็นป่ะกับรูดอ่ะนี่ก็แข่งขันโปโลกันนะครับเป็นกิจกรรมของกษัตริย์ประมาณนั้นผมเมื่อก่อนเรียกตีครีน่าจะตีครีนะประมาณนั้นนี่คือศตวรรษที่10นะฮะนี่ก็ประดิษฐานศิวลึงนะองค์เล็กองค์ใหญ่ศิวลึงอันนี้เป็นโยนีแล้วนะโยนีสวยงามนะเข้ามาแล้วเพลินนะผมชอบนะเนี่ยครับมากเลยดูอารมณ์ดีนะครับเหมือนกับกำลังเต้นรำพระวิษณุนี่คือใครฮานุแมนคือคุณฮานุมานนั่นเองนี่เป็นงานในศตวรรษที่12ถึง13นะครับปลายศตวรรษที่12ถึง13คุณผู้ชมนี่เราเริ่มเดินใกล้ปัจจุบันเข้ามาทุกทีฮะตอนนี้อยู่ที่ศตวรรษที่12ถึง13อยู่นะครับนี่เป็นนางลำในรัชสมัติเลยนะครับคืออยู่กับชุดแต่งกายแล้วก็ต้องแบบเรียบร้อยหน่อยนะฮะ
พระพรหมนะแล้วครับพระพรหมครับดูสภาพสมบูรณ์มากนะครับประเมินมูลค่าไม่ได้เลยด้วยคำนี้เข้ามาใกล้ละมีสิงละเริ่มมีสิงเริ่มมีสิงอ่อนช้อยเกิดขึ้นนี่ล่ะนี่คุณช้างไม่ใช่ชื่อว่ากาจาซิมหาข้างบนเป็นช้างข้างล่างเป็นสิงห์นะครับประมาณนั้นนะฮะนี่จะเขียนไว้นะครับคือดูแลเป็นเทพพิทักษ์ประตูสองข้างเหมือนกับสิงโตบ้านเราประมาณนั้นที่วางไว้ตรงนี้ครับอันนี้มาใกล้เคียงใกล้เคียงครุฑแล้วเป๊ะเลยล่ะนี่การูด้าเลยล่ะเนี่ยอันนี้เป็นกินรีอ่ะกินรีแล้วมังกรแล้วไงเนี่ยเป็นมังกรรูปแบบของเวียดนามและจีนปนกันครับคุณผู้ชมพิพิธภัณฑ์นี้ค่อนข้างกว้างใหญ่มากนะครับเราต้องใช้เวลาเดินชมพอสมควรเลยครับดังนั้นคุณผู้ชมครับเราเดินเล่นกันดีกว่าครับนี่เขาเรียกว่าสามล้อซิกโครฮะซิกโครเป็นภาษาเวียดนามนี่เป็นหนึ่งประสบการณ์เวลามาเวียดนามไม่ควรพลาดเรานั่งชมเมืองเจ้าจักรยานแบบนี้คุณผู้ชมครับมีทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็เขาแข็งแรงมากคนขี่เนี่ยก็ได้รับการฝึกฝนอย่างดีไปเลยอันนี้ของคนรุ่นนี้ทำไมเก่าเก่าเบาเก่าอย่างอันนี้คือเบาเก่าแสดงว่ามีประสบการณ์คนขับใหม่อย่างเดียวที่เหลือเก่าหมดมีประสบการณ์มีประสบการณ์งั้นผมไปนี้ใช่มาขึ้นก่อนกันคุณผู้ชมครับขึ้นก่อนขออนุญาตครับขึ้นก่อนนี่มีการเอียงเอียงลงด้วยขึ้นก่อนเหรอนี่ไว้ยันนี่เป็นประสบการณ์ที่พลาดไม่ได้กับการนั่งรถสำล้อถีบชมเมืองครับนี่มีที่เท้าแขนสบายๆเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเราผ่านสะพานมังกรสวยงามมาแล้วครับเรากำลังเลียบแม่น้ำห่านครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนั่งสบายมากมีใบห้างโอ้โหคุ้นแล้วคือไม่เครียดแล้วเมื่อกี้สองเท้ายันเลยร้านรวงตอนเย็นเริ่มเปิดแล้วนะฮะมีเพลงเบาๆแล้วครับบรรยากาศเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นฮะจบเย็นแล้วโอ้โหสุดยอดรอดมาได้สิโยรอดได้คุณผู้ชมครับนั่งรถสามล้อที่นี่เรียกว่าได้ครบทุกรสชาติทีเดียวมีทั้งตื่นเต้นมีทั้งลุ้นกันตลอดทางรวมๆแล้วสนุกดีครับเยี่ยมมากสุดยอดเรื่องสุดยอดอ้าและแล้วก็ได้เวลาอาหารเย็นพอดีครับไม่อยากกินไม่เป็นไรงั้นผมอาสาผมช่วยด้วยแล้วกันไม่มีงอกันเลยไม่มีเลยไม่มีส่งเสริมเลยไม่มีงอกันเลยคุณผู้ชมไม่งอเลยคุณผู้ชมเราอยู่ในห้องอาหารของโรงแรมฟูลาม่าคุณผู้ชมครับเป็นโรงแรมน่าจะ7ดาวได้นะใช่อยู่เมืองดานังเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับเราสั่งอาหารชาวภาคกลางมารับประทานกันนี่ดูดีหมดเลยนะเขาเสิร์ฟแบบใช้ผักสลัดที่ดูดีมากๆเลยนี่ตรงนี้เป็นกุ้งนะครับห่อผักทานได้ทั้งหมดเลยผักห่อกุ้งอ่ะ
นี่เป็นการทำเส้นนะครับเข้าเส้นไปนึ่งใช้ถั่วงอกนะครับมีน้ำที่ปรุงรสนะครับรวมไปถึงมีอันนี้กุ้งน้ำจืดกุ้งน้ำจืดนะฮะแล้วก็จะมีหมูนึ่งสามชั้นเล็กๆรออยู่พี่เอ๋ทำนั้นผมจะทำอันนี้โอ้โหสุดยอดเราก็จะชิมอันนี้กันก่อนนะฮะใส่พริกใส่อะไรเรียบร้อยแล้วทีเดียวอันนี้อร่อยมากแต่ว่ารสชาติไม่จัดนะครับสามารถทานแทนข้าวได้เลยอันนี้เป็นแผ่นแป้งที่สุกแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ต้องไปแช่น้ำเสร็จแล้วเขาก็จะใช้ตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใหญ่โบราณแบบของเรามีที่นี่ก็ใช้ดีนะครับก็ใช้ผักบานะเทศแทนผักกาดแก้วหรือผักกาดหอมแล้วก็จะวางปรุงอาจจะฉีกสักหน่อยก็ได้จิ้มสีขาวก็แค่นี้เองนะครับก็อร่อยได้แล้วครับสีขาวใช้ดีมากหอมจริงๆเขาวางไว้ตรงนี้เยอะแยะเลยครับมีผักมีพริกสีแดงต้องใส่ออกไปนิดนึงเพื่อความสวยงามก็ประดับมาซึ่งแล้วก็มีผักชีใส่อีกหน่อยนึงนี่เลยครับเอาละแล้วก็เป็นเจ้าอยู่เลยสไลด์นึ่งที่มีมันสองข้างเป็นส่วนขาต้นขาประมาณนั้นกระเดี่ยวสะโพกต้นขานะฮะนึ่งแล้วก็สไลด์มาบางเฉียบเลยอันเยอะตัวเร็วแล้วก็ม้วนวิธีการแบบมีเหน็บนะม้วนเข้าไปม้วนมันเข้าไปคุณผู้ชมครับม้วนแน่นนะฮะเขาใช้คำว่า fresh roll นะฮะคุณผู้ชมครับดานัง fresh roll ทีนี้น้ำจิ้มพิเศษที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นมากเลยเวียดนามก็มีความเด็ดขาดในการทำปลาร้าพอสมควรนะฮะแล้วก็การปรุงปลาร้านี่มีกลิ่นค่อนข้างจะหอมตลบอบอวลทีเดียวก็บอกว่าหอมนัวประมาณนั้นผู้ชมครับแล้วก็ปรุงใส่พริกใส่กระเทียมอร่อยละสิใครจะทนได้เค็มนัวหมูนิ่มมากใช้ชีวิตในลีลาที่เป็นตัวคุณเองบ้างเราจะรู้ว่าชีวิตคุณเนี่ยยังมีลีลาที่เหลือเฟือต้องใช้อีกมากมายครับวันนี้เราจะทานแทนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมมีเวลาดูเสียสละมากคุณผู้ชมครับเราสองคนเสียสละมากเลยเพราะเราจะต้องอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นตลอดเลยงั้นท่านผู้ชมช่วยมาแบ่งเบาความป่วยจากเราบ้างมาทานกับเราบ้างเมื่อมีเวลามีโอกาสเจริญอาหารครับSin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với nhà hàng Nastara ở Furama Villa. Mình sẽ bị kiện ở lại, lâu khoảng bòm chắc chắc, bị đồng mà lại.ใช่เหรอไม่ปลอมนะมีไม่ไม่อย่างนี้ด้วยนะไหนอ่ะไม่มีแหว่งแหว่งเงี้ยไม่ปลอมนะขออนุญาตแต่ของจริงถึงของจริงฟาแลนด์ก็ไม่มีกลิ่นอย่างใช่ไหมยกเว้นเขาจะเอาน้ำหอมมาฉีดเทปนี้เที่ยวดานังเมืองท่าคุณผู้ชมครับครบเครื่องเลยทีเดียวนะฮะเริ่มต้นจากเราไปดูเจ้าตัวมังกรที่คนเวียดนามเอามังกรมาพาดข้ามแม่น้ำให้รถวิ่งผ่านไปผ่านมาพ่นไฟพ่นไฟพ่นน้ำคุณผู้ชมครับประกาศศักดาของเมืองดานังเมืองท่าอันดับ4ของประเทศแล้วก็พาคุณผู้ชมไปนี่เลยไปขอความเป็นสิริมงคลมาที่วัดเราไปที่เก่งจีนนี่ก็เป็นเจดีย์นะเจดีย์แปดเหลี่ยม9ชั้นนะครับมีพระพุทธรูปนอนปางปรินิพพานหรือปางสายญาตินะฮะประมาณไอ้วัดมีแม่กวนอิมหันหน้าหันพระพักออกไปที่ทะเลเลยและกรานโมนเต้วินยาร์ดแอนด์ไวนารีเขาใหญ่ไร่องุ่นที่มีความหลากหลายเรื่องราวและความอบอุ่นตลบอบอวลไปทั่วทั้งไร่แล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปดูพิพิธภัณฑ์สวยไหมคุณผู้ชมสวยไหมพิพิธภัณฑ์นี้ชอบเลยชอบไหมชอบมากเลยหินทรายโอ้โหมีหินทรายนะครับมันใกล้ชีวิตเราอะนะของพวกจามใช่ไหมใช่ฮะเอาสมบัติล้ำค่าคุณผู้ชมฮะอายุเป็นพันๆปีมาวางให้เราแบบใกล้ชิดอย่างนี้เลยห่างกันเป็นคืบๆนี่เลยมาอย่าลืมมาแวะชมคุณผู้ชมมาสวยงามมาก
แล้วที่เด็ดทีเด็ดสามล้อทีเด็ดไม่พูดไม่ได้สามล้อการมีประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์การนั่งสามล้อเที่ยวชมเมืองคุณผู้ชมฮะพอเลยแม่น้ำปุ๊บนะฮะสัก2กิโลตัดจากซ้ายไปขวาพุ่งจากขวาไปซ้ายสี่เลนรถก็พุ่งมาแต่ว่าเขาปลอดภัยนะครับเขาต่างคนเขาต่างรู้ใจกันต้องขอบคุณสายการบินไทยเวียดเจ็ตนะสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้ชั่วโมง20นาทีท่านก็ถึงแล้วยังไม่ทันได้งีบเลยครับขอบคุณการท่องเที่ยวดานังด้วยนะครับที่สนับสนุนการเดินทางสุดยอดที่สุดเลยการท่องเที่ยวดานังที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ทัวร์ดีๆอีก1ทัวร์ครับทัวร์พรีเมียมแบบนี้ขอบคุณ Image Holiday ประเทศไทยครับตามสโลแกนแล้วคุณจะรักเรานี่ครับแล้วก็ Image ยังมีอีก1ผลิตภัณฑ์ครับเที่ยวคลิปๆเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนอนดึกตื่นสายขี่มอเตอร์ไซค์นั่งสำล้อได้หมดทุกกรณีครับไปกับ X-Day by Image Holiday คุณผู้ชมครับสุดยอดและต้องขอขอบคุณคุณหนึ่งพุทธิพงศ์พลอยวัชระจากบริษัท Image Holiday ที่เป็น Creative Design ออกแบบและดูแลเส้นทางสวยๆแบบนี้ครับ1ชั่วโมงแป๊บเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามชมเรา2คนครับสัปดาห์หน้าไปไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้ผมเอณัฐพงศ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP ของผมคุณนิรุตินยาเที่ยวเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับWhat do we have here? คุณผู้ชมเวียดนามนี่เป็นเมืองแห่งเจ้าแก้วมังกรเลยนะครับโอ้โหนี่เอามาตัดเป็นน้ำดื่มประมาณนั้นเป็นของที่ก็นำเสนอเป็นของพิเศษเฉพาะเลยของฟูรามาเผื่อไม่อร่อยเหมือนดื่มน้ำแมงลักอ่ะโอเคแต่ว่าอร่อยเหมือนดื่มน้ำมะพร้าวอ่ะเดี๋ยวตัดถึงแป๊บใครเรียกไปก่อนละต้องมันไม่ต้องจ่ายตังค์พี่เอ๋ชักไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ก็เป็น welcoming drink เขามาดื่มเป็นการต้อนรับที่เราเข้ามาพักที่โรงแรมนี้พี่เอ๋ไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่ได้เก็บตังค์แล้วก็ให้เก้าอี้ผ้าใบกลับไปเล่นที่บ้านอีก2ตัวด้วยงั้นผมเลยได้2ตัวฝากท่านผู้ชมแล้วกันสนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ